สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมมิตรานนะครับและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอดิรุธครับผมแคนครับโอ้โหวันนี้คือวันที่27ธันวาคมปลายปีอีกแล้วครับ4วันนับถอยหลังสู่สิ้นสุดปี2563ครับเป็นปีที่ไม่พึงปรารถนานะครับเพราะมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเป็นเรื่องราวของโรคโคโรนาไวรัสครับโควิด-19นั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสรรพสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อมันมีไม่ดีสิ่งดีๆก็ต้องรอเราอยู่ถูกต้องครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยรายการของเรายังคงรอคุณผู้ชมอยู่นะครับใช่ครับหลังปีใหม่นี้นะครับเป็นวันอาทิตย์เหมือนเดิมเป็นเวลาใหม่นะครับซึ่งเป็นเวลาดีๆ 11:00 น.โดยประมาณนะครับก่อนเที่ยงทาง True For You ช่อง24แห่งนี้ครับนอกเหนือจากนี้นะครับเราก็ต้องยอมรับว่า Major Cineplex เนี่ยพอมาถึงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นเขาออกมาร่วมฉลองนะครับเทศกาลแห่งความสุขนะครับโดยผ่านบัตรของขวัญสุดพิเศษครับบัตรนี้เก๋มากมีชื่อว่า Movie Gift Card ครับครับ Movie Gift Card นะครับเป็นบัตรเติมเงินใช้แทนเงินสดนะครั รบซึ่งสามารถเติมได้ตลอดเวลามี3ลายสุดเท่ให้เลือกนะครับสามารถเลือกเป็นของขวัญปีใหม่ได้แล้วสามารถเลือกเป็นของขวัญไว้จับฉลากหรือสามารถสะสมบัตรที่มีหลายๆลายถึง3ลายเป็นของที่ระลึกเช่นเดียวกันใช่ครับแต่พิเศษสุดๆนะครับเพียงซื้อบัตร Movie Gift Card นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง15มกราคม2564ครับก็มีสิทธิ์รับของสัมมนาคุณสุดพิเศษนะครับที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ทุกสาขาเลยนะฮะของทาง Major Cineplex อย่างเช่นป๊อปคอร์นนะฮะตั๋วหนังฟรีหรือว่าผ้าห่มนาโนทั้งหมดนี้ครับมีจำนวนจำกัดนะครับใครที่สนใจดูรายละเอียดได้เลยครับที่ทาง www.majorcineplex.com นะครับของดีๆเยอะไปหมดเลยครับผมรอทุกคนอยู่นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยต้องมีของแจกของรายการเราวันนี้เรามีไม่มีเลยครับนี่เป็นเสื้อจากภาพยนตร์ที่ผมว่าคนไทยเกือบทุกคนรอติดตามนะฮะเพราะว่ามีนักแสดงไทยของเราอยู่ด้วยมอนสเตอร์ฮันเตอร์ถ้าเกิดติดตามรายการของเราจนจบรับรองว่าได้ลุ้นกันแน่นอนใช่ครับนะครับแต่ว่าบีทวันนี้ไม่ธรรมดาโอ้ใช่ไหมฮะวันนี้ทีมงานเขาจัดความเป็นที่สุดแห่งปีครับบนโลกโซเชียลมีเดียเป็นเทรนด์ที่ทุกคนรอคอยนี่แหละครับเดี๋ยวเรารวบรวมมาให้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ติดตามในช่วงแรกของรายการของเรานะครับเซลลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดย M-Pass บัตรดูหนังรายเดือนสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบทุกระบบที่ Major Cineplex ทุกสาขาใกล้สิ้นปี2020ก็ถึงเวลาอันควรแล้วค่ะที่เซลลูลอยด์บีจะมาประมวลความเป็นที่สุดแห่งปีบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในปีนี้เริ่มกันที่ Twitterแฮชแท็กอันดับ1ปีนี้ต้องยกให้กับแฮชแท็ก COVID-19 และแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้ซึ่งถูกกล่าวถึงกว่า400ล้านครั้งส่วนโพสต์ทาง Twitter ที่ได้รับการรีทวีตสูงที่สุดแห่งปี2020คือการเสียชีวิตของชาดวิกโบสแมนพระเอก Black Panther นอกจากจะเป็นทวีตที่มียอดไลค์สูงที่สุดโดยใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วทวีตนี้ยังถูกรีทวีตและโควทวีตรวม 3.1 ล้านครั้งด้วยค่ะส่วน TikTok ปีนี้ก็ปังปุริเย่กว่าเดิมเนื่องจากนโยบาย Work From Home และการกักตัวอยู่บ้านทั่วโลกที่ทำให้ยอดผู้ใช้สูงขึ้น TikTok ขอยกคลิปสาวสวย Bella Poarch ที่ลิปซิงเพลง M to the B ของ Millie B เป็นวิดีโอกระแสแรงแห่งปีต่อด้วยคลิปของนาธาน อาโพดากาที่ถ่ายตนเองเล่นสเก็ตบอร์ดพร้อมดื่มน้ำแครนเบอร์รี่แบบเกรย์ๆไปกับเพลง Dreams ของ Fleetwood Macนอกจากจะจุดประกายเกิดการขอบคืนยังทำให้เจ้าตัวกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ข้ามคืนอีกด้วยค่ะมาดูกันที่ YouTube กับ MV ที่มียอดวิวสูงที่สุดปีนี้ตกเป็นของหนุ่มๆวง BTS กับ MV ประกอบเพลงภาษาอังกฤษเพลงแรกของวงอย่าง Dynamite ที่สามารถก่อยอดวิวสูงถึง 101.1 ล้านวิวภายใน24ชั่วโมงแรกของการรีลีส
มาที่ฟังเพลงกันบ้างกับแพลตฟอร์มของ Spotify ที่ถูกสตรีมสูงที่สุดอันดับ1ปีนี้ตกเป็นของเพลง Blinding Lights ของหนุ่ม The Weeknd ซึ่งถูกสตรีมสูงถึง 1,600 ล้านครั้งค่ะส่วนโพสต์ Instagram ที่มีคนกดไลค์มากที่สุดแห่งปีตกเป็นของคริสเตียโนโรนัลโดที่โพสต์ไว้อาลัยตำนานลูกหนังชาวอาร์เจนตินาอย่างดิเอโกมาราโดน่าซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีผู้ที่เข้ามากดไลค์สูงถึง 19.4 ล้านไลค์ค่ะสุดท้ายสุดทาง Facebook ก็ได้ประกาศเพจที่มีคนเข้ามาติดตามสูงที่สุดก็ตกเป็นของ Facebook Application นั่นเองค่ะไม่แปลกใจเลยกับยอดไลค์กว่า207ล้านไลค์และยอดติดตามกว่า210ล้าน followers ค่ะและแม้ว่าปี2020จะเป็นปีที่โหดร้ายเปลี่ยนแปลงชีวิตใครต่อหลายคนทางเซลลูลอยด์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักสู้ชาวไทยรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ด้วยค่ะถึงแม้เป็นข่าวดีๆที่ขึ้นเทรนด์ใดๆเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งดีๆที่รายการเรานั้นจะนำเสนอข่าวดีๆแบบนี้โดยผ่านเซลลูลอยด์บีทนั้นในปีหน้าเช่นกันตลอดทั้งปีเลยแค่ใช่เลยครับแต่อันนึงเนี่ยต้องบอกว่าแฮชแท็กปีนี้ที่ไม่พึงประสงค์สำหรับเราเนี่ยแฮชแท็กโควิด19แฮชแท็กโคโรนาไวรัสสาธุปีหน้าด้วยขอให้เทรนด์นี้ไม่ติดเทรนด์นะขอให้มันหายไปเร็วๆนะครับใช่งั้นก็รอลุ้นกันปีหน้านะครับพักกันแป๊บนึงครับแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยมีความบันเทิงมาฝากกันอีกแล้วนะครับ Tom and Jerry The Movie น่ารักขนาดไหนสักครู่เดียวครับI can save today but you can save the world One need one day you will become all that you dream of and moreEverything will be different. This world is not ready for all that you will do. Wonder Woman 1984. วันนี้ในโรงภาพยนตร์และในระบบ IMAX 4DX MX 4D Screen X.ผู้ชมครับแคนครับกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลลอย recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูนะครับแคนครับถ้าเรานึกถึงเรื่องราวของหนูที่ฉลาดกว่าแมวแต่แมวชอบคิดว่าแมวฉลาดกว่าหนูแล้วเป็นคู่กัดชั่วนิรันดร์กาลนึกถึงใครเนี่ยอันนี้ใบคำหรือว่าบอกชื่อมาเลยดีกว่านะฮะทอมแอนด์เจอรี่ถูกไม่มีคู่ไหนอีกแล้วนะครับก็คือแมวกับหนูนี่เองเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาเพิ่งครบรอบ80ปีของตัวละครคลาสสิกอย่างทอมกับเจอรี่80ปีแล้วใช่ก็จะมีหนังเรื่องทอมแอนด์เจอรี่ออกมาโดยใช้คนเล่นผสมกับแอนิเมชันแต่เป็น2มิตินะอย่าตกใจนะเพราะมีหลายคนถามว่าอ้าวในเมื่อเล่นกับคนทำไมไม่เป็นแอนิเมชัน3มิติเขาบอกว่ามันทำไม่ได้เพราะด้วยเหตุผลนี้เขาต้องรักษาความเป็นคลาสสิกที่เราจดจำมาตั้งแต่ตัวละคร2คนนี้เนี่ยโตขึ้นมากับเราในรูปแบบแอนิเมชัน2มิติครับใช่ครับอีกเรื่องนึงนะฮะที่ตอกย้ำความคลาสสิกของทอมแอนด์เจอรี่ในเวอร์ชันนี้ก็คือจะไม่มีนักพากย์นะครับถ้าเกิดจำกันได้ตอนดูการ์ตูนเนี่ยจะไม่มีเสียงพากย์เลยแต่ว่าทุกอย่างจะสนุกด้วยการไล่ล่าด้วยกลยุทธ์ต่างๆของทอมและเจอรี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ค่อนข้างคลาสสิกมากๆเอาละครับถ้าพร้อมแล้ววันนี้เรามีตัวอย่างของทอมแอนด์เจอรี่ฉบับปี2021มาฝากกันครับในเซลลูลอยด์ recommend หนังดีที่คุณต้องดูช่วงเซลลูลอยด์ recommendThis hotel has been host to 4 presidents, 3 popes, 2 kings, and we're about to host the wedding of the century. Do you think you're qualified to take on this position? I shine under pressure, like a diamond. Or Rihanna. One other thing. We have a mouse problem. With the what now? I'll catch it, sir. Everybody gonna shine. I was born like this, don't even gotta try. Oh wow, this is so detailed.We could hire an exterminator, or we can leverage millions of years of predatory evolution. Not
think I might have just pulled this off. Really? We're blowing up the whole thing. Everybody in the bathroom. ในโลกที่เต็มไปด้วยอสูรร้ายเพื่ออยู่รอดเหล่านักรบจึงต้องผนึกพลังร่วมสู้สยบฝูงอสูรนรกมหาศึกมหึมาระหว่างนักล่ากับอสูรยักษ์จอมพิฆาตปฐมบทแห่งมหึมาความมันครั้งใหม่จากผู้สร้าง Resident Evil ผีชีวะมิลลาโจโววิชจาพนม yeah! จันล่าอสูรร้ายต้องใช้อสูรที่ร้ายกว่า Monster Hunter โปรแกรมยักษ์รับปีใหม่ผู้ที่30ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ผู้ชมครับกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อครับแคนครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยถ้าดูหนังไทยก็ต้องเป็นหนังเรียกเสียงฮาถูกต้องเลยครับปีนี้เขากลับมาแล้วกับหนังเรื่องคุณชายใหญ่ที่เขาบอกว่าพี่หม่ำเหมาหมดครับเหมาหมดแล้วก็เหนื่อยมากด้วยนะครับแต่ว่าไม่แปลกใจเลยครับเพราะว่านอกจากต้องกำกับการแสดงแล้วนะครับยังต้องเล่นถึง6บทบาท6ตัวละครนะครับพี่หม่ำบอกเลยว่าโอ้โหแค่นั่งแต่งหน้าใส่จมูกเทียมเนี่ยใช้เวลากว่า2ชั่วโมงแล้วนะแถมตัวละครแต่ละตัวก็มีความหลากหลายทางเพศนะครับแล้วก็หลากหลายด้วยของวัยอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นนะฮะตัวท่านพ่อนะครับคุณชายใหญ่หญิงกลางหญิงน้อยชายเล็กก็ทนายสายันเอาจริงๆคือเหนื่อยเหมือนกันเอาละครับเรา2คนนั้นไม่รีรอแล้วครับเราจะไปชมบทบาทความสามารถของพี่หม่ำนะครับในเบื้องลึกเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องคุณชายใหญ่ในช่วงเซลลอยด์พิกครับช่วงเซลลอยด์พิกแล้วไม่รู้เรื่องนี่ได้เองมาได้เองหมดยอมรู้ว่าทำผิดพลาดแต่ก็ยอมทุกข์ทั้งสุดแอคชั่นซ้อมนะอย่าคิดว่าผมไม่ซ้อมนะแต่ไม่ได้ซ้อมที่หน้ากองเลยเดี๋ยวซ้อมที่บ้านซ้อมที่กระจกคุณชายใหญ่ที่มึงก็ต้องรออะไรกันเนี่ยคือต้องควบคุมคีย์นี่มาถึงท่านพ่อเนี่ยเอาพ่อเหลือโมนี่เพื่อแต่พูดช้าลงเยอะแยะขนาดนี้แล้วจะกินหวาดกินไหวยังไงกันเนี่ยโอ้ยไปกี่ครั้งวะแค่นี้วนหาอย่างอีกน้อยอะไรมึงจะคิดมึงจะเอาสมบัติจากบ้านหน้าตาหรือว่าต้องไปด้วยกันทั้งหมดอ่ะออกจากโรงพยาบาลก็ไม่มีใครไปรับไม่มีน้ำใจซะเลยเฮ้ยอ้าวก็ปล่อยพี่เก็บสิมายืนหน้าเป็นหม้อต้มเนี่ยไปคุณทนายอันเนี้ยนี่แต่นี่คุณทนายนี่มันอะไรกันคุณพิรมลเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยไม่ใช่ผู้ต้องหาผมจะฟ้องคุณกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็ผบ.ตลอดมันต้องซ้อมแบบให้เป๊ะเมียมันก็นั่งมองอ่ะมันก็นั่งมองก็ยิ้มก็ไปแล้วผัวกูหน้ากระจกคนเดียวจะท่านพ่อชายใหญ่หญิงกลางชายเล็กหญิงน้อยหรือทนายเพชรไทยวงคำเหลาเหมาหมดทุกบทบาทคุณชายใหญ่เบื้องหลังเรื่องที่2ก็ไม่แพ้กันครับเป็นหนังที่ต้องบอกว่าดัดแปลงมาจากวิดีโอเกมชื่อดัง Monster Hunter แค่ด้วยปกติแล้วเนี่ยในแวดวงภาพยนตร์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าหนังเรื่องไหนท่านดัดแปลงมาจากวิดีโอเกมเนี่ยมันจะเป็นจุดท้าทายที่มีความละเอียดอ่อนถ้าสาวกดูแล้วไม่ชอบก็จะทั้งวิจารณ์ในเชิงไม่ดีและทำให้มีผลต่อรายได้แต่มันขึ้นอยู่กับคนที่นำไปทำและดัดแปลงคนนี้ไม่ธรรมดาคนนี้ทำหนังจากวิดีโอเกมชุดหนึ่งนั้นประสบผลสำเร็จมากนั่นคือ Resident Evil สามีภรรยาคู่นี้ไม่ว่าจะเป็นตัวพุ่มกับพอลแอนเดอร์สันและภรรยาในชีวิตจริงของเขานั่นคือมิลลาโจโววิชซึ่งเป็นนางเอกของภาพยนตร์เรื่อง Resident Evil ทำมาแล้วใช่ครับอันนี้คือความพิเศษหนึ่งนะฮะก็คือเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับคู่สามีภรรยาคู่นี้นะครับแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่พุ่มกับพอลเนี่ยเขาบอกว่าพิเศษมากๆเลยก็คือเคมีการแสดงระหว่างมิลลากับจาพนมของเราเนี่ยเข้ากันดีมากๆครับมีฉากขำฉากหลุดเยอะมากๆเพราะฉะนั้นในเวลาเราดูเนี่ยบางทีมุกในหนังเนี่ยอาจจะเป็นมุกสดที่เกิดขึ้นหน้างานก็ได้ถูกต้องวันนี้ครับรายการของเรามีเบื้องหลังสุดพิเศษครับจาก Monster Hunter มาฝากกันในซีรีส์พิกครับDecision we made early on was the animation on the Diablos. We wanted to show you some of the shots so you can see what you saw in Tokyo and then what we've changed.
very close to the game. Great. So we have a comparison, the Rathalos from the movie and the Rathalos from the game. Come on! And he incorporated so many things that we discussed, so he's really thankful, really impressed. If we can deliver for you, we can deliver for the fans. Is he listening? Rathalos. ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกกับรายการสดุลอยเพื่อชิงเสื้อยืดจากภาพยนตร์เรื่อง Monster Hunter จำนวน5รางวัลเพียงตอบคำถามว่าผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Monster Hunter มีชื่อว่าอะไรคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกด้วยการกดไลค์เพจรายการและตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษพร้อมระบุชื่อนามสกุลต่อท้ายที่ช่องคอมเมนต์รูปกิจกรรมนี้ทาง Facebook สดุลอยตั้งแต่วันนี้ถึงวันอังคารที่29ธันวาคม2563สำหรับผู้ที่ตอบถูก5ท่านเท่านั้นจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษนี้ทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook สดุลอยวันพุธที่30ธันวาคม2563มาสู่เบื้องหลังเรื่องสุดท้ายแน่นอนกับ Wonder Woman 1984ในภาคแรกมันเป็นยุคสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งตอนนั้นโลกกำลังโกลาหลมากแต่ยุคนี้1984เนี่ยเป็นยุคของความเฟื่องฟูซึ่งในภาคนี้จะบอกว่าเราจะได้เห็นไดนาพรินซ์ในมุมมองที่แตกต่างออกไปก็คือโตขึ้นนะฮะเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เธอกลัวอย่างนึงคือกลัวเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่จะต้องอยู่กับทั้งเพื่อนทั้งคนรักเพราะว่าสิ่งแรกเลยเนี่ยบางทีเธออาจจะต้องจากไปทำภารกิจของเธอหรือไม่เนี่ยคนที่เป็นมนุษย์อย่างเราๆเนี่ยก็อาจจะหมดอายุไขก่อนเธอด้วยซ้ำถูกต้องเพราะว่าในภาคที่แล้วจำกันได้นะฮะว่าถามอายุเธอเนี่ยเธออายุปาเข้าไป800ปีแล้วอ่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นที่สำคัญคือเธอเป็นลูกของเทพสุดการที่มีอายุขัยยืนยาวขนาดนั้นแทบจะอมตะด้วยซ้ำแล้วมนุษย์คนไหนล่ะที่จะอยู่กับเธอได้อย่างยาวนานถูกต้องเพราะฉะนั้นนี่คือมุมมองที่เราจะได้เห็นในภาคนี้นะครับแต่ว่าวันนี้รายการของเรามีเบื้องหลังสุดพิเศษจาก Wonder Woman 1984มาฝากกันติดตามเลยครับในซีรีส์ลอยพิกครับ Diana Your time will come and everything will be differentWe find Diana in the 80s. So we felt that it was a really good idea to explore her story. And I think that it was a really good call because the movie looks incredible. Whether if it's the colors of the movie or the style of the characters and the extras,or the music and the vibe, everything is so delightful. So I think it was a really good call. ช่วง Celluloid Quote สนับสนุนโดย dsud.com มาถึงช่วงแห่งการสร้างแรงบันดาลใจนะครับโดยผ่านวลีโดยผ่านประโยคจากภาพยนตร์ดังๆนะครับนี่ครับกับช่วงเซอร์ลอยด์โค้ดสับสนช่วงดีๆสุด .com ถือว่าเป็นอีกวาระหนึ่งนะครับที่ทิ้งท้ายปีว่าใครที่ใช้เว็บไซต์ www.dsud.com กลับเข้าไปดูกันได้เพราะว่ามันสามารถไปทิ้งข้อความอาจจะเป็นการสรุปทั้งปีว่าคุณคิดว่าตลอด2563ที่ผ่านมาคุณเจออะไรบ้างอะไรคือสิ่งที่ท้าทายและคุณแก้ไขชีวิตยังไงแล้วคุณสามารถเข้ามาแบ่งปันได้พอคุณแบ่งปันเนี่ยมันถูกบันทึกไว้คุณสามารถดาวน์โหลดเป็นรีพอร์ตเหมือนพี่ส่งให้แขนเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะครับสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์กับเว็บไซต์ www.dsud.com แต่แน่นอนช่วงนี้ส่งท้ายปีเก่าช่วงเทศกาลคริสต์มาสในเมืองฝรั่งของเขาต้องมีหนังเกี่ยวข้องหนังเรื่องนี้ครับ Love Actually หนังเรื่องนี้มีข้อคิดดีๆจากภาพยนตร์ที่ฉายในปี2003ดังนี้ครับ The thing about romance is people only get together right at the very end ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับความรักคือคู่รักมักจะลงเอยกันในตอนท้ายเท่านั้นต
้องบอกว่าหมดเวลาจริงๆแล้วครับผมแต่ก่อนหมดเวลาเรื่องราวของสวนนงนุชนะครับวันนี้นะครับเรามีสกู๊ปพิเศษนะครับซึ่งจะมาพูดถึงผู้ชนะเลิศนะครับการประกวดภาพถ่าย1ใน10สวนที่สวยที่สุดในโลกนะครับตอนนี้ไปชมสกู๊ปกันดีกว่าครับโจทย์แรกที่สวนนงนุชตั้งขึ้นมาในการประกวดนะครับผมอยากให้เห็นความอลังการของสวนนงนุชภาพที่ผมส่งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นภาพแนวแลนด์สเคปพอเราเห็นภาพนี้ปุ๊บเราก็นึกถึงสวรรค์มีท้องฟ้ามีแสงซันเลมีเฉดมีเงาสวยๆมีสวนสวยๆครับก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นภาพสวรรค์บนดินสวนลอยฟ้าเนี่ยเป็นเอกลักษณ์แล้วผมคิดว่ามันเป็นหนึ่งเดียวในโลกผมก็เลยอยากนำเสนอมุมมองว่าเอ๊ะมุมมองไหนที่มันจะทำให้ผู้ชมมองแล้วรู้สึกว่ามันลอยฟ้าจริงๆแล้วบวกกับแสงแล้วก็ด้วยบรรยากาศที่เหมือนอยู่บนสวรรค์ผมก็เลยคิดว่าภาพเนี้ยมันเป็นภาพที่ผมชอบแล้วผมก็คิดว่าถ้าใครมาเห็นรูปนี้ก็อยากจะมาสัมผัสว่าสวนลอยฟ้าที่พัทยามันสวยงามยังไงการที่เรามาเที่ยวสวนตรงนู้นอ่ะมันเป็นธรรมชาติผมก็เลยอยากสื่อให้เห็นว่าการที่เรามาธรรมชาติอ่ะมันมีอะไรบ้างในสวนนงนุชซึ่งมันก็มีสิ่งของมากมายไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์สวนต่างๆอย่างเงี้ยผมก็เลยอยากจะสื่อให้เห็นว่ามาเที่ยวมันได้มาพักผ่อนเห็นธรรมชาติสีเขียวในบรรยากาศที่มีฝนตกมีหมอกมีอะไรประมาณเนี้ยครับภาพต่างๆที่เราได้มาเนี่ยก็ได้ดีกว่าที่เราตั้งใจจนผมเองเนี่ยก็ดีใจครับว่าต่อไปเนี่ยเราคงจะมีการจัดอย่างนี้ถือว่าเป็นอีเวนต์ของสวนนงนุชทุกๆปีจะมีการประกวดภาพถ่ายนะครับของสวนนงนุชเราเพื่อจะได้ให้คนไทยเนี่ยได้มาเห็นและได้มาชมสวนของเราและภูมิใจในความเป็นไทยของเราที่เราสามารถที่จะบอกต่างชาติได้เลยว่าสวนที่สวยที่สุดในโลกก็มีที่ประเทศไทยเราเหมือนกันนี่แหละครับ1ใน10สวนสวยที่สุดสวยที่สุดสวยที่สุดในโลกแขนครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้เป็น30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงในรายการเซลลอยกับผมเฮนรี่ทรานและคุณแขนอติรุธนะครับแน่นอนนะครับเรา2คนยังคงพบกับคุณผู้ชมทางบ้านตลอดปี2564ในเวลาใหม่ของเราซึ่งเริ่ม3มกราคมครับเวลาออกอากาศใหม่ของเราคือ11นาฬิกาโดยประมาณนะครับเรียกว่าดูเสร็จออกไปทานข้าวนอกบ้านได้อย่างมีความสุขเลยนะครับทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับครับก็เจอกันทุกวันอาทิตย์เหมือนเดิมครับครับส่วนท่านไหนที่พลาดชมรายการของเรานะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้ครับทาง YouTube Channel ของเรานะครับชื่อว่าซีรอยทีวีโชว์นะครับหรือว่าติดตามทั้งทาง Instagram Twitter ก็ได้ชื่อเดียวกันเลยครับหรือว่าอยากไปพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ใน Facebookไปกันได้เลยครับที่เพจซีลูลอยครับวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของเราทั้งคู่นะครับครับทางไฮบริดขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำ Enigma The Shadow Screen ในโรงภาพยนตร์พารากอนซินีเพล็กซ์ในศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการซีลูลอยของเราตลอดปี2563นะครับและแน่นอนครับวันนี้เรา2คนผมและแคนนะครับขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงการงานแข็งแกร่งเงินปังๆมีโชคมีลาภมีความรักที่ดีมีสุขภาพที่ดีนะครับตลอด2564นะครับใช่เลยครับวันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนปีหน้ากลับมาพบกันใหม่ในรายการเซลลอยสวัสดีครับสวัสดีครับSee you next time.